แม้ว่าในหลายพื้นที่นะครับจะมีการคลายล็อกเรื่องของมาตรการต่าง,างๆเริ่มผ่อนปลนลงบ้างนะครับแต่ว่าเรื่องของการเดินทางนั้นก็ยังมีความจําเป็นครับที่อาจจะต้องอมีการเข้มงวดเรื่องของการเดินทางด้วยรถยนต์สาธารณะครับทางด้านของคุณ จิรุทวิสารจิตนะครับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกครับเปิดเผยว่าแม้ขณะนี้รัฐบาลจะมีการผ่อนคลายมาตรการบังคับใช้อำนาจตามพรกบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็ตามครับแต่เพื่อป้องกันแล้วก็ควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นวงกว้างทางกรมการขนส่งทางบกจึงออกประกาศมาตรการสําหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์สาธารณะนะครับ สถานีขนส่งผู้โดยสารพนักงานขับรถผู้บริการและผู้โดยสารโดยเฉพาะการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องก,กันโรคตามที่จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัดห้ามลงจากรถระหว่างทางหรือว่าในสถานที่ซึ่งไม่ใช่ที่หยุดหรือจอดตามที่กำหนดไว้แต่ก่อนเราขึ้นรถทัวร์าจากก <จะ S 1> รง<ว>ุงเทพมาพิษณุโลกเนี่ยฮะ อาจจะลงค่ะอาจจะลงสักหนึ่งจุดใกล้ๆบ้านค่ะตรงที่เราสะดวกรถทัวเขาจะจอดให้เป็นจุดๆบ้านเราอยู่พิจิตรขอขอผ่านตรงพิจิตรหน่อยจอดให้นิดนึงถ้าไม่ได้เข้าสถานีขนส่งหรือว่าไม่ใช่จุดจอดรถใหญ่จริงๆเนี่ยค่ะ เขาก็ห้ามไปก่อนตอนนี้ห้ามลง<อ>ห้ามห้ามลงสเปซสปะว่าอย่างนั้นเถอะต้องลงในเฉพาะจุดที่เขากําหนดไว้เท่านั้นใ,<ช>ในขณะเดียวกันค่ะผู้โดยสารทุกคนก็จะต้องกรอกแบบคําถามสุขภาพหรือว่าแบบต่อแปดคอคอนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อค่ะโดยทางด้านของผู้ประกอบการขนส่งนั้นจะต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการการจํากัดการเดินทางเข้าออกอย่างน้อยเนี่ยอย่างเวลาเราจะเดินทางคุณเจตเรา อยู่กรุงเทพมหานครจะกลับบ้านที่พิษณุโลกเอ๊ะถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยคุณต้องกักตัว14วันนะอ,อันนี้ผู้ประกอบการหรือว่าทางด้านของขนส่งอาจจะต้องมีการแจ้งอาจจะมีการส่งต่อผู้โดยสารนะฮะว่าหากมีความจำนงว่าจะเข้ามาในพื้นที่ แล้วแต่จังหวัดเขาะจะมีระเบียบกําหนดอเอาไว้ท่านอาจจะต้องส่งต่อไปอยังเจ้าหน้าที่คณะกรรมการควบคุมโรค,คะนะฮะถ้าหากจะต้องถูกกักตัวใช่คุณพร้อมไหมถ้าเดินทางมายัางจังหวัดนี้คุณจะต้องโดนกักตัว14วันนะแต่ถ้าหากว่ากรณีที่ผู้โดยสารนั้นไม่พร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดหรือว่าทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก็สามารถที่จะเลื่อนการเดินทางได้นะเขาจะมีการคืนเงินค่าโดยสารให้กับผู้โดยสารในขณะเดียวกัน เราอยู่กับคนหมู่มากอยู่ในรถที่มันเป็นเครื่องปรับอากาศการร่วมมือซึ่งกันและกันในเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยยังคงจะต้องเคร่งคัดตลอดเส้นทางการเดินทางรวมไปถึงเมื่อก่อนนี้เวลาเรานั่งรถข้ามจังหวัดอาจจะมีอาหารรับประทานขนมจุบจิบช่วงนี้ก็อาจจะงดไปสักนิดนึงเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนนั้นได้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในช่วงของการเดินทาง